ข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอุตมะยืนยันยังไม่ลาออกตอนนี้รอเวลาที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะไม่รู้มีคนในรัฐบาลกดดันยอมรับมีคนให้กำลังใจคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายอุตมะสาวนายนว่าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสสังคมที่มีการกดดันให้4รัฐมนตรีลาออกจากความเป็นรัฐมนตรีว่าส่วนตัวยืนยันยังไม่มีการลาออกในตอนนี้เพราะยังต้องทำงานแต่ทราบดีว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรส่วนจะมีการลาออกเมื่อไหร่นั้นขอให้รอเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายตนเองจะออกมาปฏิบัติหน้าที่กับพรรคพลังประชารัฐอย่างเต็มตัวพร้อมกันนี้กล่าวถึงกระแสที่มีคนในรัฐบาลก็ร่วมกันกดดันให้ลาออกว่าส่วนตัวไม่ทราบแต่มีคนให้กำลังใจรวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ให้กำลังใจและขอทำงานอย่างเต็มที่ส่วนการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าหากไม่ลาออกจะเป็นจุดเสื่อมทางการเมืองนั้นนายอุตมะกล่าวว่าเป็นเพียงความคิดของนายอภิสิทธิ์เท่านั้นส่วนตัวไม่ได้สนใจอะไรณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว ANN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเผยมีมติให้วัดไซตีระฆังตามปกติชี้เป็นกิจของพระสงฆ์นายศิบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าจากกรณีมีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนกรณีที่วัดไซเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครทำการตีระฆังส่งเสียงดังรบกวนตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึงเวลา 4:00 น.เป็นประจำทุกวันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยในคอนโดหรูและบริเวณใกล้เคียงว่าล่าสุดวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยได้มีมติร่วมกันว่าจะยังคงให้วัดไซตีระฆังลั่นของต่อไปไม่ต้องลดระดับเสียงเนื่องจากต้องเป็นไปตามโดยปกติตามกิจของพระภิกษุสงฆ์พร้อมชี้แจงว่าการเคาะระฆังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำสืบทอดกันมาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาลขณะเดียวกันมาตรการที่2ทางพศขอให้สำนักงานเขตบางคอแหลมและตัวแทนนิติบุคคลคอนโดดังกล่าวไปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไรกรณีร้องเรียนแต่จะไม่ยอมให้วัดสายลดเสียงการตีระฆังลงตำรวจบินสอบแหม่มสาวชาวอังกฤษอ้างถูกข่มขืนที่เกาะเต่าจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่6ตุลาคมนี้ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าวันเสาร์ที่6ตุลาคมคณะพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เดินทางไปสอบปากคำแหม่มสาวชาวอังกฤษผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกข่มขืนที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำรวจไทยไม่รับแจ้งความจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกับพยานหลักฐานที่ขอรับมาจากตำรวจอังกฤษเช่นเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบอสุจิเบื้องต้นการสอบสวนผู้เสียหายให้ความร่วมมือดีโดยมีล่ามชาวอังกฤษล่ามชาวไทยและเจ้าหน้าที่ของทางการอังกฤษร่วมรับฟังการสอบสวนด้วยแต่ในชั้นนี้คณะพนักงานสอบสวนยังไม่รายงานมาว่าผู้เสียหายยังยืนยันคำให้การเดิมหรือไม่ซึ่งคาดว่าหลังจากคณะพนักงานสอบสวนไทยเดินทางกลับถึงประเทศแล้วจะใช้เวลาอีกประมาณ7วันจึงจะสรุปได้ว่ามีเหตุการณ์ข่มขืนเกิดขึ้นจริงหรือไม่หากเป็นเรื่องจริงจะเชิญผู้เสียหายมาสอบปากคำที่ประเทศไทยเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังไม่ขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้เสียหายโดยยืนยันจะทำความจริงให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมจบการเสนอข่าว 16 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN